นี้เรามาแบบ 3.2.5.14 ของ Sicko Webtech ครับผมนายรัฐพงษ์จันทร์สุขครับผมนายพันธุ์พัฒน์กิ่งทรัพย์ครับผมนายสารัตน์อินทนนท์ครับนางสาวพิยามคำวังค่ะโอเคครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1 นะครับในพาร์ทของ Building the Electronic Circuit เป็นการต่อวงจรไฟนะครับเข้ากับบอร์ด Raspberry Pi ดังนี้ครับโอเคครับในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของการ Import GPIO นะครับเราก็จะก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับไปใส่ตรงนี้ครับโอเคครับแล้วทีนี้ครับเราก็จะทำการสมัครเว็บครับโดยที่เราเข้าไปตามเว็บนี้ครับแล้วก็ไปสมัครอะไรที่เรียบร้อยล็อกอินครับเพื่อมา create user ครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาครับเพื่อมาเอา API key เพื่อเราไปใช้ให้มันเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ครับครับเมื่อคลิกเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็คือจะเข้ามาที่หน้านี้ครับก็คือ Cisco VBEC ก็คือเข้าไปที่ documentation ครับเสร็จปุ๊บตามด้วย get list people ครับแล้วก็ทำการก๊อปตัวนี้ครับมาใส่ไว้ที่ตรงนี้ครับครับเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเสร็จในสเต็ปที่1ครับคราวนี้ก็สเต็ปที่2ครับ import the needed python ครับโมดูลก็คือเราจะทำการเนี่ยครับก๊อปตัวนี้ครับมาใส่ไว้ต่อมาครับเป็นสเต็ปที่3ก็คือ access the api endpoint room ครับก็คือเราจะทำก๊อปโค้ดตัวนี้ครับทั้งหมดเลยครับมาใส่ไว้นี่ครับต่อไปนะคะสเต็ปที่4 access the api endpoint message นะคะเราจะทำการก๊อปโค้ดทั้งหมดของตัวนี้นะคะและตัวนี้ก๊อปให้หมดนะคะเพื่อมาใส่ในตัวนึงนะคะเพื่อมาใส่ในโปรแกรมตัวนี้คือตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะก๊อปลงมาเอามาวางใส่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสเต็ปที่5 continue loop for new message นะคะเราจะทำการ copy โค้ดเหมือนกันค่ะเพื่อนำมาใส่ในโปรแกรมตัวนี้ค่ะเมื่อเราทำการ copy โค้ดเสร็จหมดแล้วนะคะเราต้องทำการโหลดโปรแกรมตัวนี้นะคะชื่อ Cisco Webbreak Team ค่ะเพื่อไว้ทำการรันโปรแกรมของ Raspberry Pi นะคะจะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงไฟล์จากตัวเครื่องมาใส่ใน Raspberry Pi นะครับผมเราทำการเปิด Terminal ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ CD Desktop ครับเพื่อเข้าหน้า Desktop นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์Python นะครับผมตามด้วยชื่อเวอร์ชันนะครับที่เราใช้เป็น 3.6 นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะรอเครื่องทำการประมวลผลนะครับมันจะมีไฟล์จะมีการออนคำสั่งออนออฟขึ้นมา5ครั้งนะครับค่ะแล้วเราจะทำการเปิดไฟด้วยโค้ดคำสั่ง turn off กับ turn on นะคะอันนี้จะเป็นโค้ด turn on ค่ะเพื่อให้ทำการเปิดไฟนะคะค่ะและนี้ไฟติดแล้วนะคะต่อไปเราทำการ turn off เพื่อให้ไฟมันดับลงนะคะด้วยโค้ดคำสั่ง turn off ค่ะและนี่ก็คือไฟดับแล้วนะคะคือเราทำการจบแล็บของเราแล้วค่ะ